้าเราเลือกที่จะทำ IF เพื่อปั้นหุ่นควรรู้สิ่งนี้เอาไว้นะครับเฮ้ยสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะครับที่ชาวปั้นหุ่นด้วยวิธีการทำ IF ตกม้าตายกันมาเยอะแล้วนะครับผมก็เลยอยากจะเอามาทำเป็นคลิปนี้เพื่อแบ่งปันให้กับใครหลายๆคนลองเอาไปปรับใหม่นั่นก็คือการที่เราจำเป็นที่จะต้องมีการจัดตารางการออกกำลังกายมาอยู่ในช่วงเวลาที่เรากินได้นะครับเพราะมันจะมีมื้ออาหารอยู่2มื้อครับที่มันเป็นมื้อวางสำคัญมากเลยสำหรับการปั้นหุ่นนั่นก็คือมื้อก่อนออกกำลังและมื้อหลังออกกำลังกายนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่า2มื้อนี้คุณไม่มีคุณจะเห็นผลในเรื่องของการปั้นหุ่นยากมากเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ผมมี2มื้อนี้ตามคำแนะนำที่โค้ชผมบอกผมปั้นหุ่นได้ง่ายและเร็วมากๆแม้ว่าเราจะอยู่ในเกณฑ์ของการทำ IF ก็ตามคุณก็ต้องมีการคุม2มื้อเนี่ยคร่อมอยู่ในการออกกำลังกายของคุณแต่หลายคนครับที่พลาดก็คือคุณกินสมมุตินะเอาแบบสูตรธรรมดานะครับก็คือ 16:8ช่วง8ชั่วโมงที่คุณกินได้อ่ะคุณก็กินไปแต่ว่าคุณด้านเอาการออกกำลังกายของคุณเนี่ยไปอยู่ในช่วง16ชั่วโมงที่คุณกินไม่ได้มันก็จะกลายเป็นเหมือนกับว่าเฮ้ย16ชั่วโมงนั้นน่ะคุณยังไม่ได้กินอะไรเลยแล้วคุณก็ต้องไปออกกำลังกายคุณจะเอาแรงมาจากไหนพลังงานให้ร่างกายก็ไม่มีคราวนี้พอคุณออกกำลังกายเสร็จปั๊บสารอาหารดีๆที่คุณควรจะรีบเติมให้เข้าไปในระยะเวลาตอนนั้นคุณก็ไม่พร้อมที่จะเติมให้เขาเพราะมันอยู่ในช่วงที่คุณกินไม่ได้ดังนั้นตรงนี้เราต้องปรับใหม่นะครับว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีในเรื่องของการปั้นหุ่นด้วยวิธีการทำ IF จัดตารางการออกกำลังกายมาคร่อมอยู่ใน8ชั่วโมงที่คุณกินน่ะโอเคไหมครับแล้วก็จัดมื้ออาหารที่มันเหมาะสมดีๆเลยใน8ชั่วโมงนั้นคุณจะออกกำลังกายช่วงไหนผมไม่รู้หรอกใน8ชั่วโมงเนี้ยเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องมีมื้อก่อนออกกำลังกายและมื้อหลังออกกำลังกายให้เขามื้อก่อนออกกำลังกายก็คือกินเพื่อให้ร่างกายเรามีแรงนะครับกินเป็นมื้ออาหารปกตินี่แหละนะครับแล้วก็กินก่อนออกกำลังกายในสักประมาณ 1-2 ชั่วโมงเพื่อให้เขาย่อยก่อนเขาจะได้มีแรงและมีพลังงานไปออกกำลังกายหนักๆได้พอเราออกกำลังกายหนักๆเสร็จปั๊บเนี่ยนี่คือช่วงเวลาทองคำที่ร่างกายต้องการสารอาหารดีๆเพื่อมาเสริมสร้างมาซ่อมแซมมาดูแลโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหรือระบบเผาผลาญนั่นเองนะครับดังนั้นมื้อเนี่ยคุณก็จัดไปอีกมื้อนึงเลยนะครับดังนั้น2มื้อนี้สำคัญมากๆสำหรับชาว IF จำเป็นต้องรู้เอาไว้นะครับอย่าไปจัดตารางการออกกำลังกายในช่วงเวลาที่คุณกินไม่ได้เป็นอันขาดไม่งั้นคุณจะเห็นผลลัพธ์ช้าหรือบางคนแทบไม่เห็นผลลัพธ์เลยหรือบางคนผลลัพธ์อาจจะแย่ลงได้ซ้ำเพราะว่าเอ้ยไม่มีแรงออกกำลังกายแล้วแบบว่าเดี๋ยวสุขภาพแย่เสียไปอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นก็เลยขอฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำ IF ได้เป็นหุ่นให้เป๊ะให้ปังกันได้แบบง่ายๆสบายๆกันทุกคนเลยลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ